ต้องพยายามวางแผนการเตรียมตัวอ่านหนังสือกันดีๆนะคะวันนี้เราจะเริ่มทำหมวดที่3ของสมุจจยสังคหะนะคะเป็นเรื่องของโพธิปักขิยสังคหะการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายมรรคญาณหมวด1มรรคญาณแปลว่าปัญญาในมรรคนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการทำมรรคให้เกิดขึ้นโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคการที่จะเป็นอริยบุคคลได้นะคะนักศึกษาได้ผ่านการเรียนจากชั้นจุลโทปริเฉทที่3ได้เข้าใจการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งเวทนาเหตุกิจทวารอารมณ์และวัตถุเราเข้าใจสภาพธรรมสภาวธรรมของจิตใจเรานะคะได้ดีขึ้นแล้วเราก็เอามาต่อยอดในชั้นจุลโทปริเฉทที่7นะคะซึ่งจะแบ่งธรรมออกเป็น4หมวดนะคะหมวดแรกคืออกุศลสังคหะเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดสภาวะนี้จะเกิดธรรมที่เป็นอกุศลหมวดไหนนะคะอย่างน้อยเราเข้าใจนะคะว่าสภาวะธรรมของอกุศลเหล่านั้นที่เกิดกับจิตใจเรานะคะเราก็ได้ความรู้จากปริยัตินะคะเป็นแผนที่นำทางเสร็จแล้วเราก็ไปเรียนมิจฉะสังคหะเพื่อที่จะแยกแยะอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งว่าบางอย่างนะคะเราเข้าใจว่าดีอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่ามิจฉะสังคหะเป็นการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นกุศลอกุศลอวิยากตะทั้ง3ปนกันเราก็จะแยกได้แม่นยำขึ้นค่ะว่าสิ่งนี้คือดีหรือไม่ดีหรือกลางกลางพอมาหมวดโพธิปักขิยสังคหะนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ดีล้วนๆเลยค่ะเป็นการทำโพธิปักขิยธรรมเนี่ยค่ะ37ประการเนี่ยค่ะให้บริบูรณ์เพื่อที่จะได้ปัญญาในมรรคได้เป็นมรรคบุคคลซึ่งอันนี้เป็นแผนที่นำทางนะคะซึ่งนักศึกษาก็ต้องเอาไปต่อยอดข้างหน้าแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วค่ะว่าทางที่ถูกต้องนะคะมีอะไรบ้างซึ่งเราได้จากชั้นจุลโทเนี่ยละค่ะโพธิปักขิยสังคหะจะมีธรรมอยู่ทั้งหมด7ประเภทนะคะเหมือนกับมิสกะสังคหะที่มี7ประเภทชื่อบางชื่อในมิสกะสังคหะก็จะเหมือนกับชื่อบางชื่อในโพธิปักขิยสังคหะยังจำกันได้นะคะว่ามิสกะสังคหะมีธรรม7ประเภทตัวย่อว่าเหชามะอินพะอะอาส่วนในโพธิปักขิยสังคหะนะคะเขาจะมี7ประเภทเหมือนกันคือสะสามอิฐอินพะโพมักสะย่อมาจากสติปัฏฐานสัมมปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงแล้วก็มักขังคะตอนนี้นักศึกษาต้องเปรียบเทียบนะคะว่าเราเรียนมาแล้ว3หมวดค่ะขอสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าในอกุศลสังคหะจะมีธรรมอยู่9หมวด55ประเภทมีวัตถุธรรมวัตถุธรรมแปลว่าธรรมที่มีองค์ธรรมปรมัตถ์ของตนโดยเฉพาะสามารถปรากฏแก่ปัญญาได้ก็มี72นะคะในอกุศลสังคหะจะมีวัตถุธรรมอยู่14ก็คืออกุศลเจตสิก14นะคะซึ่งเขาจะต้องประกอบกับอกุศลและจิต12ตามสมควรมาถึงมิสกะสังคหะมีธรรมอยู่7หมวด64ประเภทวัตถุธรรมมีครึ่งหนึ่งของ72ก็คือ36 36คือจิต1เจตสิก26รูป9ในโพธิปักขิยสังคหะจะมี7หมวดนะคะคล้ายๆกับมิสกะบางชื่อก็เหมือนกันด้วยประเภทนะคะโพธิปักขิยสังคหะมีธรรมอยู่7หมวด37ประเภทเราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการค่ะเราต้องจำเลขนี้ให้ขึ้นใจนะคะแล้ววัตถุธรรมค่ะในโพธิปักขิยสังคหะจะมีอยู่14 14นี้จะเห็นว่าตัวเลขอะค่ะไปคล้ายกับอกุศลสังคหะเขาก็มี14เห็นไหมคะไม่ดีล้วนๆมี14ดีล้วนๆก็มี14ไม่ดีล้วนๆมี14คืออกุศลเจตสิก14แต่ดีล้วนๆมี14ก็คือจิต1เจตสิก13บางทีเขาก็จะถามนะคะวัตถุธรรมของธรรมทั้ง4หมวดในสมุจจยสังคหะ
มีเท่าไหร่คืออะไรซึ่งนักศึกษาต้องเก็บแผนภาพนี้ให้ดีค่ะความคล้ายของโพธิปักกิยสังคหกรรมิสกะคือมี7หมวดเหมือนกันและมีบางชื่อซ้ำกันความคล้ายของโพธิปักกิยสังคหกับอกุศลสังคหก็คือตัวเลขวัตถุธรรมเหมือนกันคือ14แต่14นั้นต่างกันนะคะ14ในอกุศลสังคหก็คืออกุศลเจตสิก14 14ในโพธิปักกิยสังคหคือจิต1เจตสิก13ซึ่งถ้าเราเรียนไปข้างหน้าคือสัพพสังคหะก็จะมีธรรมอยู่5หมวดเรายังเรียนไม่ถึงก็ฟังเล่นๆไปก่อนนะคะมีธรรมอยู่39ประเภทไม่ต้องนับอุปาทานขันธ์โดยเฉพาะวัตถุธรรมมาเต็มที่คือ72ค่ะเราสรุปตัวสุดท้ายนะคะซึ่งเราเรียนจบแล้วเราต้องสรุปที่ภาพนี้แต่เราเอาภาพเนี้ยขึ้นมาเป็นตัวกำกับนะคะว่าอันนี้นักศึกษาต้องจำแม่นๆค่ะแล้วเรามาเจาะนะคะว่าโพธิปักขิยะสังคหะ7หมวด37ประเภทวัตถุธรรม14อันได้แก่จิต1เจตสิก13เนี่ยค่ะไปเทียบกับมิสกะสังคหะ7หมวด64ประเภทวัตถุธรรม36คือจิต1เจตสิก26รูป9ยังไงบ้างค่ะเรามาหาชื่อที่ซ้ำกันนะคะระหว่างมิสกะสังคหะกับโพธิปักขิยะสังคหะเพื่อกันการสับสนเวลาเราเรียกชื่อเราจะมีจำนวนประเภทต่อท้ายทุกครั้งเพื่อระบุว่าเขาอยู่ในโพธิปักขิยสังคหะหรือว่าอยู่ในมิสกะสังคหะค่ะมาดูว่าสติปัฏฐาน4สัมมัปปัฏฐาน4อิทธิบาท4จะมีอิทธิบาท4เนี่ยนะคะในนั้นจะซ่อนฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่เป็นชื่อของอิทธิบาท4ไปเหมือนกับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในอธิปดีค่ะอิทธิบาทมี4อธิปดีก็มี4แต่เดี๋ยวพอเรียนถึงอิทธิบาทเราจะสรุปว่าเขาต่างกันกับอธิปดียังไงนะคะอิทธิบาท4อธิปดี4จะมีชื่อคล้ายๆกันซ่อนอยู่อินทรีย์5ค่ะจะชื่อเหมือนกับอินทรีย์22ในมิสกะสังคหะพละ5ชื่อเหมือนกับพละ9ในมิสกะสังคหะโพชฌงค์7มี3มรรคังคะ8จะไปชื่อเหมือนกับมรรคังคะ12ในมิสกะสังคหะก็จะเห็นว่าชื่อเหมือนกันอยู่4หมวดนะคะแล้วมีเรื่องต้องจำนะคะว่าเอกลักษณ์ของโพธิปักขิยสังคหะค่ะเนื่องจากว่าก็เป็นธรรมที่เป็นฝ่ายมรรคญาณแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องมีการเสพอารมณ์ด้วยชวนะที่เป็นโสภณะชวนะทั้งหมดมี55นะคะแบ่งเป็นกามะชวนะ29มีรหัสว่า12188คืออกุศลจิต12หาสิตุปาทจิต1มหากุศลจิต8มหากริยาจิต8อัปปนาชวนะ26ได้แก่มหคัตตกุศลจิต9มหคัตตกิริยาจิต9โลกุตตรจิต8โลกุตตรจิต8มี2ชาตินะคะมรรคเป็นกุศลผลเป็นวิบากนี้ถ้าหากเรื่องโพธิปักขิยสังคหะจะต้องใช้ชวนะที่เป็นโสภณะเท่านั้นนะคะเพราะว่าอกุศลจิต12นะคะก็เป็นชาติอกุศลเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะไปทํามรรคญาณให้เกิดขึ้นอสิตุปาทจิต1ก็อยู่ในเหตุกะจิตเป็นอโสภณจิตอสิตุปาทจิตนะคะจิตที่ทําให้เกิดรอยยิ้มของพระอรหันต์นะคะเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะทําให้มรรคญาณเกิดขึ้นอกุศล12อสิตุปาทจิต1 13ดวงนี้จะต้องถูกตัดทิ้งไปจากชวนะ55ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในอโสภณนะคะเป็นอโสภณชวนะห้ามเอามาใช้ในโพธิปักขิยสังคหะที่เหลือก็คือมกุ8มกิ8แล้วก็อัปปนาชนะ26ที่มีรหัส998เนี่ยค่ะล้วนแต่เป็นโสภณะชวนะทั้งสิ้นนะคะมีทั้งหมดอยู่42ดวงเมื่อแยกโดยชาติแล้วจะมีอยู่3ชาติคือกุศลชาติวิปากชาติแล้วก็กิริยาชาติโสภณะชวนะที่เป็นกุศลชาติมี21ดวงคือมหากุศลจิต8มหาคตกุศลจิต9มรรคจิต4โสภณชวนะที่เป็นวิปากชาติก็คือผลจิต4
โสภณชวนะที่เป็นกริยาชาติก็คือมหากริยาจิต8มหคตกิริยาจิต9รวมแล้วได้กริยาจิต17ดวงนักศึกษาก็ต้องจำว่าโพธิปักขิยสังคหะมีจุดเด่นคือถ้าองค์ธรรมของสะสามอิทอินพระโพมักเวลาที่องค์ธรรมเป็นเจตสิกจะต้องประกอบในโสภณชวนะรหัส8826เท่านั้นไม่เกิน8826และต้องจำต่อยอดไปอีกค่ะว่าในจำนวน7หมวดนะคะสะสามอิทอินพระโพมักถ้าองค์ธรรมเป็นเจตสิกที่ใน8826 5หมวดเท่านั้นค่ะยกเว้นสัมมาประธานกับอิทธิบาทสัมมาประธานและอิทธิบาทเนี่ยค่ะก็จะแปลว่าสัมมาประธานคือวิริยะอย่างแรงกล้านะคะความพยายามอย่างแรงกล้าในกิจ4อย่างอิทธิบาท4ก็มีชันทิฏฐิบาทวิริยิทธิบาทจิตติทธิบาทวิมังสิทธิบาทเนี่ยค่ะก็จะเป็นความพอใจอย่างแรงกล้าความเพียรอย่างแรงกล้านะคะแรงกล้าทั้งหมดเลยนะคะอิทธิบาททั้ง4นี่คืออย่างแรงกล้าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นบาทเบื้องต้นให้ถึงความสำเร็จฌานมรรคผลเนี่ยค่ะสัมมาประธานและอิทธิบาทจะมีคำว่าอย่างแรงกล้าอยู่ในนั้นนะคะจะต้องที่ในนะคะถ้าองค์ธรรมเป็นเจตสิกจะต้องที่ในแค่กุศลและจิต21ไม่ใช่8826 8826เป็นโสภณชวนะ42ดวงแต่ถ้าสัมมาประธานกับอิทธิบาทที่ในกุศลและจิต21นะคะเพราะกุศลจิตเนี่ยเขาทำหน้าที่ชวนะทั้งหมด21ดวงครึ่งหนึ่งของ42ถ้าอะไรที่เป็นแรงกล้าจะต้องที่ในกุศลจิต21เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่เป็นแรงกล้าเนี่ยค่ะจะต้องทำอย่างอุกฤษนะคะกริยาชาติจิตของพระอรหันต์เนี่ยค่ะท่านผ่านพ้นหน้าที่นั้นมาแล้วท่านไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำกิจที่จะต้องแรงกล้านะคะก็จะไม่ต้องใช้แล้วถ้าเป็นวิบากก็เป็นวิปากจิตวิปากชาตินะคะ4ดวงก็คือผลจิต4นะคะก็ทำหน้าที่วิบากเขาเป็นวิบากของมรรคจิตนะคะเขาไม่ได้ทำหน้าที่ที่จะต้องมาทำอะไรที่แรงกล้าแล้วเพราะฉะนั้นสัมมาประธานกับอิทธิบาทเวลาเป็นเจตสิกที่ในกุศลจิต21เท่านั้นนะคะนอกนั้น5หมวดคือสติปัฏฐานอินทรีย์พละโพชฌงค์แล้วก็มรรคขังคะเนี่ยค่ะจะใช้ที่ใน8826คือมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8อัปปนาชวนะ26ฟังครั้งแรกนะคะยังจำไม่ได้นะคะต้องฟังหลายๆครั้งค่ะอันนี้คือข้อควรจำนะคะคราวนี้เราก็จะมีกลอนนะคะเพื่อจะใช้เตือนตัวเองนะคะเราอยากเป็นอริยะบุคคลนะคะเราจะต้องทำยังไงได้ความรู้นะคะจากปริยัติคืออภิธรรมแล้วคราวนี้เราก็มีแผนที่นำทางแล้วค่ะก็เลยแต่งกลอนเอาไว้นะคะสติปัฏฐานทางสายเอกดับทุกภัยเริ่มต้นสายใช้อิทธิบาทสัมมาประธานสร้างพละอินทรีย์แต่นี้หนอเป็นยอดต่อโพชฌงค์7เสร็จประสานอีกองค์มรรคโพธิปักขิยการดลบันดาลกูลเกื้อเพื่ออริยชนจำให้แม่นว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการนะคะก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคขังคะ8มีตัวย่อว่าสะสามอิทอินพระโพมักค่ะเรามาเริ่มกันนะคะว่าโพธิปักขิยสังคหะนะคะเป็นการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายมรรคญาณนะคะมีธรรมอยู่7หมวดค่ะมากันไปแล้วนะสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์แล้วก็มรรคขังคะว่าโดยประเภทมี37ประการดังจะแสดงตามลำดับต่อไปนี้นะคะมาดูคำอธิบายในโพธิปักขิยสังคหะนะคะวัชนะถะของคำว่าโพธิปักขิยสังคหะคือจัตตาริสัจจานิพุชชติติโพธิแปลว่าธรรมชาติใดรู้อริยสัจทั้ง4ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าโพธิ
ได้แก่ปัญญาที่อยู่ในมรรคจิตสี่ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในมหานิเทศพระบาลีว่าโพธิบุจติจตุสุมัคเคสุญาณังญาณะหรือญาณในมรรคสี่นะคะเรียกว่าโพธิโพธิยาปักเขปวาติโพธิปักขิยาธรรมที่เกิดในฝ่ายแห่งมรรคญาณสี่ชื่อว่าโพธิปักขิยะได้แก่โพธิปักขิยธรรม37โพธิปักขิยานังสังคโหติโพธิปักขิยะสังคโหการแสดงรวบรวมที่เป็นฝ่ายมรรคญาณสี่ฉะนั้นชื่อว่าโพธิปักขิยสังคหะซึ่งวจนคะตรงนี้ไม่นิยมออกนะคะนักศึกษาก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะคำหมวดแรกนะคะก็คือสติปัฏฐานค่ะสติปัฏฐานมีอยู่4นะคะก่อนอื่นเราต้องรู้จักคำแปลก่อนค่ะสติปัฏฐานแปลว่าสติแปลทับศัพท์ไปเลยค่ะปัฏฐานแปลว่าตั้งมั่นนะคะสติที่ตั้งมั่นยังไม่พอค่ะจะมีคำเพิ่มมาอีกคืออนุปัสสนาอนุแปลว่าเนืองๆปัสสนาก็คือพิจารณาเรารู้จักคำว่าวิปัสสนานะคะการพิจารณาเป็นพิเศษนะคะตอนนี้เอาสติปัฏฐานบวกด้วยอนุปัสสนาก็เลยแปลว่าสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งจะมีอยู่4อย่างนะคะตัวย่อว่ากายเวทนาจิตธรรมเราจำตัวย่อไว้ก่อนนะคะแล้วเวลาที่เราพูดนะคะเราก็ผสมคำให้ถูกต้องพูดให้ได้ว่ากายะบวกอนุปัสสนาบวกสติปัฏฐานกลายเป็นเสียงยาวนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะยะไปบวกกับอะอะบวกอะกลายเป็นเสียงยาวมันพูดบ่อยๆค่ะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาบวกอนุปัสสนาสติปัฏฐานนะคะกลายเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตไปบวกกับอนุปัสสนาสติปัฏฐานต้องเปลี่ยนเป็นเสียงยาวว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมไปบวกกับอนุปัสสนาสติปัฏฐานเปลี่ยนเป็นเสียงยาวว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะเราต้องจำคำแปลนะคะพร้อมทั้งองค์ธรรมองค์ธรรมเราได้บอกกันตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแล้วค่ะว่าในธรรม7หมวดของโพธิปักขิยสังคหะจะมีอยู่แค่2หมวดถ้าองค์ธรรมเป็นเจตสิกที่ในกุศลจิต21แต่ถ้า5หมวดที่เหลืออันได้แก่มีสติปัฏฐานด้วยนะคะองค์ธรรมจะต้องเป็นเจตสิกก็ต้องเป็นที่ใน8 8 26ค่ะ8 8 26นะคะต้องจำให้แม่นๆนะคะมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8อัปปนาชวนะ26แล้วเราจะได้ตัดภาระในการจำองค์ธรรมดีที่สุดเลยค่ะเราดูกันนะคะว่าสติปัฏฐานมี4นะคะองค์ธรรมเขานะคะจะมีสติดวงเดียวเองค่ะองค์ธรรมมีหนึ่งเดียวคือสติเจตสิกถ้าหากว่าเขาเป็นเจตสิกต้องหาที่อยู่ให้เขาด้วยมีสำนวนและที่ในที่ใน8 8 26ค่ะสติเจตสิกที่ในมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8อัปปนาชวนะ26จำรหัส8 8 26ให้ดีตัดปัญหาเรื่ององค์ธรรมไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทไหนก็ตามในสติปัฏฐาน4องค์ธรรมเหมือนกันหมดมาดูประเภทแรกค่ะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะแปลว่าแปลจากสติก่อนนะสติดูหมายเลขหนึ่งค่ะแล้วก็ไปดูหมายเลขสองค่ะปัฏฐานตัวตั้งมั่นสติที่ตั้งมั่นแล้วไปดูหมายเลขสามอยู่ในการพิจารณาไปดูหมายเลขสี่คืออนุแปลว่าเนืองๆค่ะสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งกายส่วนสร้อยข้างหลังเดี๋ยวค่อยมาดูค่ะมาดูข้างหน้าก่อนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งจิตธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่ง
สภาพธรรมที่เป็นอยู่เขาไม่ได้ใช้แค่ธรรมคำเดียวนะคะอันนี้จะยาวหน่อยค่ะจะเยอะหน่อยนะคะซึ่งสภาพธรรมที่เป็นอยู่คราวนี้ถ้าเราอยากได้คะแนนสวยๆนะคะเราต้องมาเก็บสร้อยค่ะมาเก็บสร้อยสีดำๆนี้กันนะคะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งกายคือรูปขันธ์มีลมหายใจเข้าออกอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยเป็นต้นลมหายใจเป็นรูปนะคะรูปขันธ์เนี่ยค่ะก็เป็นอารมณ์ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าคนที่เขาปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4ถ้าถามเขาเจาะลึกลงไปว่าเขาทำประเภทไหนเขาบอกว่าทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแสดงว่าเขามีรูปขันธ์เป็นอารมณ์รูปขันธ์ในที่นี้ก็เช่นดูลมหายใจนะคะดูอิริยาบถใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่ก็คือไปทั้งตัวนะคะไม่เหมือนอิริยาบถน้อยที่เขาไปแค่บางส่วนอวัยวะบางส่วนเช่นการกินอะไรนะคะการแต่งตัวพวกนี้ค่ะก็จะยกแขนไม่ได้ไปทั้งตัวเหมือนกับยืนเดินนั่งนอนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งเวทนามาดูสร้อยนะคะคือสุขสุขนี่คือสุขกายและสุขใจทุกข์ก็คือทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วก็เฉยๆค่ะมาดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งจิตดูสร้อยกันค่ะมีโลภะจิตอโลภะจิตโทสะจิตอโทสะจิตโมหะจิตอโมหะจิตเป็นต้นอันนี้ก็คือเอาเรื่องเหตุนะคะมาใช้ว่าเมื่อประกอบกับจิตเนี่ยค่ะมีคำว่าจิตนะลงท้ายด้วยจิตค่ะก็คือจิตที่มีโลภะก็รู้ว่ามีโลภะจิตที่ไม่มีโลภะก็รู้ว่าไม่มีโลภะจิตที่มีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตที่ไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตที่มีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตที่ไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะมาถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งสภาพธรรมที่เป็นอยู่โดยอาการที่ปราศจากตัวตนตรงนี้สำคัญนะคะอาการที่ปราศจากตัวตนอนัตตานะคะมีสภาพของโลภะโทสะโมหะเป็นต้นบางคนสับสนว่าอ้าวทำไมจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนื่องจากว่าโลภะโทสะโมหะก็เป็นชื่อของเจตสิกนะคะเจตสิกเนี่ยค่ะก็จะมีเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เจตสิกที่เป็นเวทนาขันธ์เนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์ของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนเจตสิกที่เหลือนะคะก็มีสัญญาขันธ์สังขารขันธ์นะคะเจตสิกที่เหลือนะคะโลภะโทสะโมหะเนี่ยค่ะเขายกตัวอย่างว่าโลภะโทสะโมหะเป็นชื่อของเจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์นะคะพวกนี้นะคะก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยจิตนะอันนี้ก็คือดูสภาวะธรรมของเจตสิกไม่เหมือนกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ก็มีคำว่าโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตพวกนี้คือดูจิตเขานะคะดูจิตก็ไม่ใช่ดูเจตสิกต่างกันนะคะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเขามีวิญญาณขันธ์เป็นอารมณ์นะคะแต่ถ้าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เป็นอารมณ์ซึ่งถ้าเราเอาขันธ์5นะคะมาแจกว่าใครขันธ์ไหนเป็นอารมณ์ของธรรมประเภทไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดูข้างหน้านะคะก่อนอื่นแวะไปดูวจนัตถะของสติปัฏฐานหน้า132ค่ะวจนัตถะของคำว่าสติปัฏฐานคือสัมปยุตตะธรรมเมสุปมุขาปทานาหุตตวากายาทีสุอารัมมเนสุติฏฐะตีติปัฏฐานังแปลว่าธรรมใดเป็นหัวหน้าคือเป็นประธานในสัมปยุตตะธรรมทั้งหลายแล้วตั้งอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีกายเป็นต้นมีกายเป็นต้นเพราะว่าก็เป็นประเภทแรกนะคะของสติปัฏฐาน4ฉะนั้นธรรมนั้นจึงชื่อว่าปัฏฐานตรงนี้ต้องจำสีม่วงๆนี่ต้องจำค่ะมีวจนัตถะตรงนี้ไม่ยากนะคะสติเอวะปัฏฐานันติสติปัฏฐานังคำมีอยู่3คำนะคะสติเอวะปัฏฐานันติสติปัฏฐานังแปลว่าสตินั่นแหละ
เป็นประธานในสัมปยุตตธรรมแล้วตั้งมั่นในอารมณ์มีกายเป็นต้นฉะนั้นจึงชื่อว่าสติปัฏฐานจำให้แม่นๆ นะคะตรงนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยมากค่ะหน้า132ค่ะเหตุผลที่สติดวงเดียวเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ได้สติดวงเดียวเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ได้เพราะมี3ข้อนะคะอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดก็มี4ลักษณะอันเป็นนิมิตที่ปรากฏขึ้นก็มี4การประหารวิปลาสธรรมก็มี4ด้วยเหตุนี้สติดวงเดียวจึงเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ได้เราจะใช้เครื่องหมายทั้งหมด3เครื่องหมายนะคะตรงนี้คืออารมณ์นะคะอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดก็มี4ลูกศรขึ้นลักษณะอันเป็นนิมิตที่ปรากฏขึ้นก็มี4กากบาทการประหารวิปลาสธรรมก็มี4จำ3ข้อนี้ให้ดีค่ะอันนี้นะคะเรามาย้ำอีกทีว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดของสติมี4ยังไงนะคะรูปขันธ์เป็นอารมณ์แห่งการกำหนดของสติเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราเอาขันธ์5มาแจกนะคะว่าเขาเป็นอารมณ์ของธรรมของสติปัฏฐานประเภทไหนค่ะถ้าประเภทแรกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีรูปขันธ์เป็นอารมณ์แห่งการกำหนดนะคะก็จะใช้สติในการกำหนดหมดเลยทั้ง4ประเภทเวทนาขันธ์เป็นอารมณ์แห่งการกำหนดของสติเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานวิญญาณขันธ์เป็นอารมณ์แห่งการกำหนดของสติเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเอาขันธ์ที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือนะคะเหลืออยู่ขันธ์ที่เหลือคือสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เนี่ยค่ะก็เป็นเจตสิกทั้งหมด51ดวงนะคะเป็นอารมณ์แห่งการกำหนดของสติเรียกว่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานค่ะอันนี้น่าจะจำง่ายนะคะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีรูปขันธ์เป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีเวทนาขันธ์เป็นอารมณ์จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีวิญญาณขันธ์เป็นอารมณ์ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เป็นอารมณ์ขึ้นต้นด้วยสอเสือทั้งสองขันธ์นะคะตรงนี้ก็สำคัญค่ะลักษณะ4อันเป็นนิมิตที่ปรากฏขึ้นและการประหารวิปลาสธรรมค่ะการกำหนดพิจารณาในกายอยู่เนืองๆเป็นเหตุให้อสุภะลักษณะปรากฏขึ้นและในขณะเดียวกันนั้นย่อมประหารสุภะวิปลาสให้หมดไปเราจะเห็นว่าลักษณะทั้ง4ค่ะของสติปัฏฐาน4นักศึกษาไปจำตรงไตรลักษณ์ให้ได้ก่อนไตรแปลว่า3นะคะไตรลักษณ์คือลักษณะทั้ง3อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จะลักษณะทุกขะลักษณะอนัตตะลักษณะค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะรู้จักไตรลักษณ์และเพิ่มอีกลักษณะหนึ่งก็คือรวมแล้ว4ลักษณะนะคะอสุภะลักษณะเนี่ยค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะต้องมีไตรลักษณ์และอสุภะลักษณะเนี่ยค่ะปรากฏขึ้นถ้าเราทำสติปัฏฐานได้ถูกต้องตรงทางนะคะจะสามารถประหารวิปลาสธรรมทั้ง4ถ้านักศึกษากำหนดพิจารณาในกายอยู่เนืองๆเป็นเหตุให้อสุภะลักษณะปรากฏขึ้นกายนี้ไม่สวยเลยเรามีความวิปลาสคลาดเคลื่อนค่ะวิปลาสก็คือความคลาดเคลื่อนนะคะว่าทุกอย่างร่างกายเรานั้นต้องสวยนะคะเป็นสุภะเราก็ต้องมาทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบางคนก็มีราคะจริตใช่ไหมเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมลองไม่อาบน้ำสักวันหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าทุกอย่างมีแต่อสุภะลักษณะอสุภะตรงข้างกับสุภะเห็นไหมคะเรามีแต่สุภะวิปลาสแล้วเมื่ออสุภะลักษณะปรากฏขึ้นนะคะพิจารณาในกายอยู่เนืองๆเราก็จะสามารถประหารสุภะวิปลาสให้หมดไปจำคู่ของเขาดีๆนะคะในสติปัฏฐาน4แล้วดูว่าถ้าพิจารณาเนืองๆจะทำให้ลักษณะทั้ง4ปรากฏขึ้น
ในขณะเดียวกันก็ประหารวิปลาสทั้ง4ให้หมดไปยังไงค่ะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยคือการกำหนดพิจารณาในกายอยู่เนืองๆนะคะอีกครั้งหนึ่งเป็นเหตุให้อสุภลักขณะปรากฏขึ้นและในขณะเดียวกันนั้นย่อมประหารสุภวิปลาสให้หมดไปการกำหนดพิจารณาในเวทนาอยู่เนืองๆเป็นเหตุให้ทุกขลักขณะปรากฏขึ้นและในขณะเดียวกันนั้นย่อมประหารสุขวิปลาสให้หมดไปเราชอบแต่เวทนาที่เป็นสุขใช่ไหมคะเราก็มีความวิปลาสคลาดเคลื่อนว่าเป้าหมายในชีวิตของเราก็คือความสุขค่ะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างในการเวทนานั้นก็เรียกว่าทุกขลักษณะปรากฏขึ้นก็คือความทนอยู่ไม่ได้นะคะถ้าไม่ขยับตัวเราก็จะรู้สึกว่าปวดนะคะเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วเราก็อยู่ที่จริตนะคะว่าบางคนดูกายก็จะเห็นอสุภลักษณะปรากฏบางคนดูเวทนาก็จะเห็นทุกขลักษณะปรากฏการที่เรียกว่าสุขก็คือทุกน้อยนะคะเพราะเราแค่ปรับอิริยาบถนะคะหรือเปลี่ยนอารมณ์นะคะทีนี้ถ้าเรากำหนดพิจารณาในจิตอยู่เนืองๆเป็นเหตุให้อนิจจลักษณะปรากฏขึ้นและในขณะเดียวกันนั้นย่อมประหารนิจจวิปลาสให้หมดไปถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรารู้สึกว่าจิตเราเป็นโลภะนะคะเป็นโลภะจิตแล้วแป๊บเดียวอ้าวมันหายไปไหนคราวนี้อโทสะจิตเกิดขึ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเราเรียกว่าอนิจจังนะคะอนิจจังอนิจจลักษณะไม่ใช่นิจจะเราอยากให้ทุกอย่างนิจจะก็คือเป็นนิจจวิปลาสงั้นเรามาพิจารณาในจิตอยู่เนืองๆนะคะเราก็จะเห็นอนิจจลักษณะปรากฏนะคะและขณะเดียวกันก็จะทำให้เราประหารนิจจวิปลาสได้และการกำหนดพิจารณาในสภาพธรรมคือสัญญาและสังขารอยู่เนืองๆเป็นเหตุให้อนัตตลักษณะปรากฏขึ้นและในขณะเดียวกันนั้นย่อมประหารอัตตวิปลาสให้หมดไปสภาวธรรมนะคะก็คือเจตสิกทั้งหมด51ดวงที่เหลือนอกจากเวทนาเนี่ยค่ะถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นอนัตตานะคะบังคับบัญชาไม่ได้ค่ะเป็นอนัตตลักษณะบางทีเรานึกว่าเราจำแม่นข้อนี้เราท่องได้นะคะคาถาเคยท่องได้แล้วทำไมมันเกิดผิดพลาดเพราะว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้นะคะก็จำให้ดีค่ะในสติปัฏฐานทั้ง4มีลักษณะ4อยู่ประจำประเภทไหนบ้างสามารถประหารได้ยังไงจับเป็นคู่ๆค่ะอสุภลักขณะเนี่ยค่ะก็ประหารสุภวิปลาสทุกขลักขณะถ้าปรากฏขึ้นก็จะประหารสุขวิปลาสอนิจจลักขณะถ้าปรากฏขึ้นก็จะประหารนิจจวิปลาสอนัตตลักขณะถ้าปรากฏขึ้นก็จะสามารถประหารอัตตวิปลาสให้หมดไปก็สามารถเอาไปใช้นะคะในชั้นสูงขึ้นแล้วก็ในการฟังธรรมค่ะเวลาที่พระเทศหรือฟังธรรมที่ไหนนะคะก็จะอยู่ในแนวนี้นะคะอันนี้นะคะนักศึกษาจะต้องจำสัมมัปปธานด้วยค่ะเมื่อกี้เพราะเหตุใดสติดวงเดียวจึงเป็นสติปัฏฐาน4ได้นะคะมี3ข้อเพราะอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดก็มี4ณขณะอันเป็นนิมิตที่ปรากฏขึ้นก็มี4การประหารประสธรรมก็มี4ด้วยเหตุนี้สติดวงเดียวจึงเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ได้เดี๋ยวเราจะเจอสัมมัปปธาน4ค่ะจะเป็นคู่กันยังไงดูนะคะก่อนอื่นดูในหลักสูตรหน้า133กันก่อนค่ะมีวจนัตถะของคำว่าสัมมัปปธานคือสัมมาปทะหันติเอเตนาติสัมมัปปธานังสัมปยุตธรรมทั้งหลายมีความพยายามโดยชอบธรรมด้วยการอาศัยธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งความพยายามนั้นจึงชื่อว่าสัมมัปปธานได้แก่วิริยะเจตสิกค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะไม่เคยออกเลยค่ะอันนี้ที่ต้องจำค่ะ
วิริยะที่เป็นสัมมประธานได้นั้นต้องเป็นวิริยะอย่างแรงกล้าเห็นไหมคะว่าในจำนวนธรรม7หมวดค่ะจะมีอยู่2หมวดที่ก็ซ่อนคำว่าแรงกล้านะคะในสัมมประธานเนี่ยก็จะซ่อนว่าความเพียรอย่างแรงกล้าความพยายามอย่างแรงกล้าต้องดูนะคะว่าวิริยะสามัญเป็นสัมมประธานไม่ได้สัมมประธานแปลว่าเรายังไม่รู้เลยรู้แต่ว่าในนี้พูดว่าวิริยะที่เป็นสัมมประธานได้ต้องเป็นวิริยะอย่างแรงกล้าวิริยะสามัญเป็นไม่ได้และวิริยะที่เป็นสัมมประธานนี้ต้องเป็นวิริยะที่อยู่ในกุศลชวนะเท่านั้นซึ่งเราเตือนไว้แล้วใช่ไหมคะว่าในจำนวนธรรม7หมวดจะมีอยู่2หมวดที่ถ้าองค์ธรรมเป็นเจตสิกองค์ธรรมของสัมมประธานคือวิริยะนะคะเวลาที่เขามีสำนวนที่ไหนต้องแค่กุศลชวนะกุศลและจิต21เท่านั้นอันนี้ค่ะซึ่งเตือนไว้แล้วนะคะมีธรรม2หมวดคือสัมมประธานกับอิทธิบาทที่แปลว่าแรงกล้าที่ในกุศลจิต21เท่านั้นส่วนวิริยะที่อยู่ในกิริยาชวนะและผลจิตนั้นไม่เป็นสัมมประธานเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมพ้นจากหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับการประหารอกุศลและกระทำให้กุศลเกิดเสียแล้วตรงนี้เขาเฉลยแล้วค่ะว่าสัมมประธานก็คือวิริยะอย่างแรงกล้าในหน้าที่4อย่างนะคะในหน้าที่ทั้ง4ในจำนวนนั้นจะมีการประหารอกุศลนะคะเขาจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะการประหารอกุศลแล้วก็ในจำนวน4นั้นก็จะมีการทำให้กุศลเกิดค่ะซึ่งจากรหัส8826ก็คือโสภณะชวนะ42ดวงมี3ชาตินะคะกุศล21วิปาก4กริยา17เนี่ยค่ะในธรรม7หมวดของโพธิปักขิยสังคหะจะมี2หมวดที่เตือนแล้วเตือนอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าที่ในกุศลจิต21เท่านั้นเพราะอะไรที่แปลว่าแรงกล้าเนี่ยค่ะวิริยะอย่างแรงกล้าในสัมมประธานนะคะพูดไว้ว่าวิริยะที่อยู่ในกริยาชวนะเนี่ยค่ะกับผลจิตคือวิบากเนี่ยนะคะวิบากในที่นี้คือผลจิต4ค่ะไม่เป็นสัมมประธานเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมพ้นจากหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับการประหารอกุศลและกระทําให้กุศลเกิดเสียแล้วส่วนวิริยะนะคะที่อยู่ในผลจิตก็เช่นเดียวกันคือไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทั้ง4เพราะตัวเองเป็นวิบากอยู่แล้วไม่ยากนะคะต้องแกบอกว่าทำไมต้องเอาวิริยะที่ในกุศลจิต21นะคะเพราะว่าจะต้องทำอย่างแรงกล้าพระอรหันต์หมดกิจแล้วนะคะไม่ต้องมาขนฝ่ายขนาดนั้นแล้วส่วนในผลจิต4ก็เป็นแค่วิบากอันนี้นะคะสัมมประธานมีเอกลักษณ์ก็คือไม่เหมือนใครๆทั้งสิ้นเลยที่เราเรียนมานะคะตั้งแต่อกุศลสังขะนักศึกษาไม่เคยเจอเลยที่ชื่อประเภทของเขาเป็นภาษาบาลีสัมมประธานเนี่ยค่ะเป็นหมวดเดียวที่มีชื่อเป็นภาษาบาลีเช่นอุปนานังปาปกานังปหานายะวายาโมแล้วก็มึนเลยใช่ไหมคะอนุปนานังปาปกานังอนุปาทายะวายาโมอนุปนานังกุศลานังอุปาทายะวายาโมอุปนานังกุศลานังพิญโยภาวายะวายาโมมีองค์ท้ายนะคะด้วยวายาโมทั้ง4ประเภทค่ะนักศึกษาอย่าตกใจนะคะตรงนี้เขาสามารถให้นักศึกษาตอบว่าสัมมประธานมีเท่าไหร่คืออะไรพร้อมความหมายและองค์ธรรมอ่ะเราก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะค่อยๆเก็บอะไรบ้างค่ะอย่างน้อยได้องค์ธรรมค่ะก็บอกไว้แล้วนะคะว่าสัมมประธานกับอิทธิบาทองค์ธรรมเนี่ยค่ะถ้าเป็นเจตสิกที่ในกุศลจิต21นะคะสัมมประธานทั้ง4นะคะเขาจะมีองค์ธรรมเหมือนกันหมดคือวิริยะเจตสิกดวงเดียวนะคะในขณะที่สติปัฏฐาน4องค์ธรรมเขาเป็นสติเจตสิกดวงเดียวที่ใน8826สัมมประธาน4องค์ธรรมเป็นวิริยะเจตสิกดวงเดียวแต่ไม่ใช่8826เอามาแค่กุศลจิต21เท่านั้นนะคะทีนี้มาหาชื่อค่ะเราหมดปัญหาเรื่ององค์ธรรมแล้วมาดูชื่อใน4ประเภทจะมีชื่อละ4คำเป็นภาษาบาลี4คำซึ่งมั่นใจว่าเขาไม่ให้นักศึกษาเขียนบาลีแน่เลยค่ะแต่อาจจะให้แปลนะคะแปลจงแสดงความหมายพร้อมองค์ธรรมค่ะแล้วถ้าเกิดเขาให้เขียนทั้งหมดก็ไม่ต้องตกใจเรามาดูนะคะว่า
ใน4ประเภทมีคำว่าวายโมทั้ง4ประเภทเลยวายโมแปลว่าความพยายามเป็นคำนามนะคะมีคำว่าความนะคะความพยายามทั้ง4ประเภทเอาละจาก4คำเราได้1คำแล้วนะคะวันนี้มาดูคำกริยากันค่ะคำกริยาที่สีแดงๆช่องนี้ค่ะสำคัญมีคำว่าปหานายะแปลว่าละนะคะมีคำว่าอนุปาทายะมาจากคำว่าอะบวกอุปาทายะมาดูในข้อ3ค่ะอุปาทายะแปลว่าทำให้เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับทำให้เกิดขึ้นเราเติมอะเข้าไปข้างหน้านะคะอะบวกอุปาทายะต้องเปลี่ยนออ่างตัวที่2เป็นนอหนูค่ะกลายเป็นอนุปาทายะแปลว่าไม่ให้เกิดขึ้นแล้วมาดูคำกริยาตัวที่4ค่ะพิโยภาวายะนะคะไม่ใช่ยอหญิงนะคะเป็นยอยักษ์แต่อ่านคล้ายๆยอหญิงพิโยภาวายะแปลว่าให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปเอาละยากตรงสีแดงๆคือคำกริยาค่ะเรามาดูประเภทที่1กับประเภทที่2เขาจะหมายถึงอกุศลธรรมประเภทที่3กับประเภทที่4จะเกี่ยวกับกุศลธรรมอกุศลธรรมมีบาลีว่าปาปกานังทั้ง2ประเภทนะคะกุศลธรรมมีคำว่ากุศลานังทั้ง2ประเภทไม่ยากแล้วมาดูค่ะว่าเมื่อเราหาคำกริยาว่าความพยายามเพื่อละอกุศลธรรมเวลาแปลจากหลังมาหน้านะคะจาก1ก่อนแล้วก็2แล้วก็3แล้วก็4ความพยายามเพื่อละอกุศลธรรมอกุศลธรรมมีให้เลือกนะคะมีอยู่2ชื่อให้เลือกอุปปันนานังแปลว่าที่เกิดขึ้นแล้วตรงกันข้ามนะคะเราอะมาใส่ข้างหน้าอุปปันนานังอะมาเจออุปปันนานังต้องเปลี่ยนออ่างตัวที่2เป็นนอหนูเป็นอนุปปันนานังแปลว่าที่ยังไม่เกิดจะมีอยู่แค่2คำให้เลือกนะคะว่าความพยายามเพื่อละอกุศลธรรมแน่นอนเลยค่ะให้เลือกว่าที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดคะเราต้องละที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่คำขยายว่าอุปปันนานังก็เลยกลายเป็นอุปปันนานังปาปกานังปหานายะวายโมแปลว่าความพยายามเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วองค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในกุศลจิต21ก็ขอให้กขกงมานะคะนักศึกษาเจอคำนี้ค่ะอุปปันนานังปาปกานังปหานายะวายโมแปลว่าความพยายามเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วองค์ธรรมต้องหาให้เจอค่ะรู้ว่าสัมมัปปทาน4เป็นวิริยะอย่างแรงกล้าองค์ธรรมก็ต้องเป็นวิริยะเจตสิกหมวดสัมปทานกับอิทธิบาทต้องเป็นที่ในกุศลจิต21เราค่อยๆแกะกันนะคะว่าฟังครั้งแรกนักศึกษากำลังน้อยก็เก็บแต่น้อยนะคะฟังหลายๆครั้งค่ะแล้วก็ลงมือเขียนถ้าเราเข้าใจทำโน้ตย่อของตัวเองมาดูประเภทที่2ค่ะความพยายามเพื่อให้อะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าอกุศลธรรมนั้นบอกว่ามีให้เลือก2คำว่าที่เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดนะคะข้อ1เอาที่เกิดแล้วไปใช้เพราะฉะนั้นข้อ2ก็ต้องที่ยังไม่เกิดมีบาลีว่าอนุปปันนานังค่ะอนุปปันนานังปาปกานังอนุปปาทายะวายาโมความพยายามเพื่อให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดนั้นไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งถ้าอยู่ในออนไซต์นะคะเราก็จะมีเครื่องหมายนะคะท่านนักศึกษาสามารถที่จะพูดได้คล่องก็เดี๋ยววันศุกร์นี้นะคะเราจะมาฝึกพูดกันอีกทีหนึ่งนะคะทำยังไงให้คล่องเรื่องสัมมัปปทาน4อันนี้ก็ดูกว้างๆไปก่อนค่ะพอมาหมดประเภทที่3นะคะความพยายามเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นให้เลือก2คำว่าที่เกิดแล้วหรือยังไม่เกิดแน่นอนค่ะที่ยังไม่เกิดนะคะใช้ว่าอนุปปันนานังกุศลานังอุปปาทายะวายาโมความพยายามเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นองค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในกุศลจิต21อุปปันนานังเอาข้อสุดท้ายเลยนะคะความพยายามเพื่อให้กุศลธรรม
ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปกุศลธรรมแบบไหนก็ต้องกุศลธรรมที่เกิดแล้วนะคะก็เลยเลือกขึ้นมาเป็นอุปปนานังกุศลานังปิญโยภาวายะวายาโมความพยายามเพื่อให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปองค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในกุศลจิต21นักศึกษาจะต้องแบ่งครึ่งนะคะสัมมาประธาน4 2ประเภทแรกเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมมีให้เลือกแล้วว่าที่เกิดแล้วกับที่ยังไม่เกิดนะคะใช้คำว่าอะไรส่วนประเภทที่3 4เป็นกุศลธรรมค่ะให้เลือกค่ะว่ากุศลธรรมที่เกิดแล้วและยังไม่เกิดอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาแบ่งให้ดีว่าเราจะทำอะไรกับเขาดีแล้วเขาก็จะมีคำขยายนะคะคำอธิบายในหลักสูตรหน้าต่อมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอันนี้ก็คือเอามาจากหลักสูตรหน้า124นักศึกษาต้องจำตรงนี้ให้ดีค่ะว่าคำกริยานะคะปหานายะแปลว่าละอนุปาทายะแปลว่าไม่ให้เกิดขึ้นอุปาทายะแปลว่าให้เกิดขึ้นปิญโยภาวายะแปลว่าให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคำกริยาสี่คำนี้ค่ะจะเป็นตัวตัดสินว่าคำข้างหน้าของอกุศลธรรมกับกุศลธรรมนักศึกษาควรจะใช้อุปปันนานังหรืออนุปปันนานังนะคะต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะนิดหน่อยค่ะตรงนี้ที่เขาจะออกคู่กับเพราะเหตุใดสติดวงเดียวจึงเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ได้ตรงนี้เขาจะถามว่าเพราะเหตุใดวิริยะดวงเดียวเป็นสัมมาประธานทั้ง4ได้ค่ะการที่วิริยะดวงเดียวเป็นสัมมาประธานทั้ง4ได้เพราะต้องมีคำว่ากิจนะคะต้องมีประโยคนี้เพราะกิจของวิริยะในที่นี้มีอยู่4อย่างคือตรงนี้จะเป็นสำนวนทันสมัยหน่อยค่ะไม่เหมือนสำนวนในคาถานะคะไม่ใช่สำนวนในเมื่อกี้นี่ค่ะที่4ประเภทแต่ความหมายคล้ายกันข้อ1เขาไม่ได้ใช้ความแล้วนะเขาใช้คำว่าพยายามค่ะเขาใช้คำกริยาเมื่อกี้วายโมแปลความพยายามแต่ถ้าหากว่าเหตุผลที่วิริยะดวงเดียวเป็นสัมมาประธานทั้ง4ได้ใช้คำว่าพยายามทั้งหมดเลยค่ะพยายามเพื่อนะคะ4ข้อข้อ1พยายามเพื่อละอกุศลที่เกิดแล้วข้อ2พยายามเพื่อไม่ให้อกุศลใหม่เกิดอันนี้ก็คือใช้สำนวนสมัยใหม่นะคะแต่ความหมายเหมือนกับใน4ประเภทเปรียบเลยนะคะพยายามเพื่อไม่ให้อกุศลใหม่เกิดก็คืออกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนะคะข้อ3พยายามเพื่อให้กุศลใหม่เกิดแปลว่ากุศลที่ยังไม่เกิดนะคะให้เกิดขึ้นข้อ4พยายามเพื่อให้กุศลที่เกิดแล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะนักศึกษาก็ต้องพยายามพูดบ่อยๆมี4ข้อ2ข้อเกี่ยวกับอกุศล2ข้อหลังเกี่ยวกับกุศลถ้าในการแปลประเภทนะคะอุปปนานังปาปกานังปหานายะวายโมแปลว่าความพยายามเพื่อละอกุศลธรรมมีคำว่าธรรมด้วยนะอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วองค์ธรรมก็ได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในกุศลจิต21แต่พอมาเป็นเหตุผลปุ๊บเราจะสรุปง่ายเลยค่ะพยายามเพื่อละอกุศลที่เกิดแล้วข้อ2นะคะอนุปปนานังปาปกานังอนุปปาทายะวายโมความพยายามเพื่อให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นองค์ธรรมก็ได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในกุศลจิตที่11มาสรุปง่ายๆเป็นพยายามเพื่อไม่ให้อกุศลใหม่เกิด3ค่ะอนุปปนานังกุศลานังอุปปาทายะวายาโมความพยายามเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมาสรุปเหลือนิดเดียวว่าพยายามเพื่อให้กุศลใหม่เกิดย่อเลยนะคะข้อ4ค่ะอุปปันนานังกุศลานังปิญโยภาวายะวายาโมความพยายามเพื่อให้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสรุปเรื่องนิดเดียวว่าพยายามเพื่อให้กุศลที่เกิดแล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นตรงนี้ง่ายตรงนี้ง่ายเขาก็จะถามพร้อมกันกับเพราะเหตุใดสติดวงเดียวเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ได้และเพราะเหตุใดวิริยะดวงเดียวเป็นสัมมาประธานทั้ง4ได้มาดูหน้า134ถึง135เขาจะมาอธิบายอุปปันนานังปาปกานังปหานายะวายาโม
พยายามเพื่อละอกุศลที่เกิดแล้วนะคะอันนี้ไม่เคยออกข้อสอบแต่เป็นอรรถรสที่ดีมากๆนะคะนักศึกษาพยายามอ่านนะคะถ้าใครมีเวลาอ่านแล้วเราก็เอามาน้อมเข้ามาดูตัวเองนะคะว่าอกุศลอันไหนที่เกิดแล้วแล้วเราได้ละเขาหรือยังละยังไงอะไรเรียกว่าละมาดูคร่าวๆกันก่อนไม่ต้องตกใจดูหนังสือเยอะๆนะคะตรงนี้เขาไม่ได้ออกค่ะในที่นี้อกุศลธรรมที่เกิดแล้วที่เรียกว่าอุปนปาปกะนะคะอุปนก็คือเกิดแล้วปาปกะคืออกุศลนะคะรวมแล้วก็คืออกุศลธรรมที่เกิดแล้วหมายถึงอกุศลที่เกี่ยวกับทุจริตและทุราชีพทุราชีพก็คือธุระบวกอาชีพนะคะอาชีพที่ไม่ดีอะค่ะที่ตนเคยกระทำแล้วในภพนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งอกุศลที่เกี่ยวกับทุจริตและธุราชีพชนิดที่ตนยังไม่เคยกระทำก็จริงแต่มีสภาพเหมือนกับทุจริตธุราชีพที่ตนเคยทำมาแล้วอกุศลธุราชีพชนิดนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอุปนปาปกะเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่โดยตรงเช่นได้กอเคยฆ่าไก่มาแล้วฉะนั้นอกุศลปานาติบาตนี้เป็นอุปนปาปกะแก่นายกอแล้วนี้เป็นอุปนปาปกะโดยตรงก็คืออกุศลที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะสำหรับอกุศลปานาติบาตที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์อื่นๆที่นอกจากฆ่าไก่ก็ได้ชื่อว่าเป็นอุปนปาปกะแก่นายกอเหมือนกันแต่เป็นไปโดยอ้อมเพราะมุ่งหมายเอาแต่ชื่อของการกระทำเท่านั้นเพราะการฆ่าไก่ก็ดีฆ่าสัตว์อื่นๆก็ดีได้ชื่อว่าเป็นปานาติบาตทั้งสิ้นทุจริตอื่นๆก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนี้ตามธรรมดาอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ตั้งอยู่ตลอดมาเมื่อเป็นเช่นนี้การประหารอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจะประหารโดยตรงไม่ได้ประหารได้โดยทางอ้อมกล่าวคือเมื่อพิจารณารู้สึกผิดชอบแล้วก็มีความตั้งใจว่าตนจะไม่ทำทุจริตมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นต่อไปอีกและในเรื่องที่เป็นมาแล้วนี้ก็ไม่ควรพยายามที่จะเอามาคิดหรือมานึกให้เกิดความโทมนัสขึ้นนะคะเพราะไม่มีประโยชน์คือไม่อาจทำให้กุศลที่ตนทำลงไปแล้วนั้นกลับคืนมาได้ด้วยอาศัยการคิดนึกนี้มีแต่จะให้โทษคือทำให้จิตใจเดือดร้อนมากขึ้นอีกเมื่อพิจารณาโดยท่วนถี่ดังนี้แล้วก็เลิกการนึกคิดนั้นเสียและพยายามทำจิตใจให้เป็นกุศลต่อไปอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้ชื่อว่าอุปันนานังอุปกะขอโทษนะคะอุปันนานังปาปกานังปหานายะวายาโมส่วนการประหารอกุศลที่เป็นอุปันนะปาปกะของวิริยะที่อยู่ในมรรคกุศลนั้นชัดเจนอยู่แล้วซึ่งนักศึกษาไม่ต้องตกใจค่ะแค่บอกว่าบางครั้งนะคะเราจะละเนี่ยสิ่งที่เราได้ทำพลาดไปแล้วอะค่ะอกุศลที่เราทำไปแล้วเราไปละเขาโดยตรงไม่ได้เพราะมันเกิดไปแล้วนะคะมันก็ต้องติดตัวเราไปแต่บางครั้งเราไปนึกถึงเขาขึ้นมาทีไรเราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจนะคะเช่นเราเคยฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วเรามาเรียนเราก็รู้สึกสำนึกผิดคิดทีไรก็นึกเสียใจเขาบอกว่าอย่าไปคิดถึงนะคะเพราะมันไม่ได้ให้ประโยชน์เลยมันจะให้โทษแต่สมมติว่าถ้าคิดถึงปุ๊บนะให้พูดกับตัวเองเลยค่ะว่าเราจะไม่ทำอีกไม่ว่าจะเป็นอกุศลเรื่องใดก็ตามที่ผ่านไปแล้วเกิดมันผุดขึ้นมาอีกนะคะแค่พูดว่าเราจะไม่ทำอีกก็คือปฏิญาณตนนะคะไม่อย่างนั้นเราจะคิดต่อไปฟุ้งซ่านไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเคยฆ่าไก่ตัวเดียวกลายเป็นฆ่าไก่ทุกคืนไม่คุ้มกันเลยค่ะแล้วต่อมานะคะก็อธิบายความพยายามเพื่อไม่ให้อกุศลใหม่เกิดนะคะอุปันนานังปาปกานังอนุปปาทายะวายาโมในที่นี้อกุศลธรรมยังไม่เคยเกิดที่เรียกว่าอนุปันนะปาปกะนะคะหมายถึงอกุศลที่เกี่ยวกับการทุจริตและทุราชีพที่ตนยังไม่เคยกระทำในภพนี้เท่านั้นเพราะตามธรรมดาคนทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ที่จะไม่เคยกระทำอกุศลทุจริตทุราชีพนั้นไม่มีเลยไม่มีใครไม่เคยทำผิดนะคะย่อมเคยทำมาแล้วทั้งสิ้นฉะนั้นอกุศลที่ยังไม่เคยเกิดจึงมุ่งหมายเอาแต่เฉพาะในภพนี้เท่านั้นอนุปันนปาปกะมี2ชนิดคือข้อ1ผู้ใดยังไม่เคยขโมย
ฉะนั้นอกุศลอทินนาทานนี้เป็นอนุปันนะปาปกะแก่ผู้นั้นประการหนึ่งข้อ2ผู้ใดเคยขโมยเงินแต่ยังไม่เคยขโมยทองฉะนั้นอกุศลอทินนาทานที่เกี่ยวกับการขโมยทองก็สงเคราะห์เป็นอนุปันนะปาปกะแก่ผู้นั้นประการหนึ่งนี้มุ่งหมายเอาความแตกต่างกันระหว่างอารมณ์ใหม่และอารมณ์เก่าคือวัตถุสิ่งของที่ผู้นั้นยังไม่เคยขโมยกับที่เคยขโมยมาแล้วนั้นไม่เหมือนกันนั่นเองฉะนั้นจึงจัดเป็นอนุปันนะปาปกะได้อันหนึ่งท่านอรรถกถาจารย์กล่าวว่าผู้ใดผู้หนึ่งเคยฆ่าสัตว์มาแล้วแต่เมื่อยังมีอายุน้อยต่อมาก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์อีกเลยและที่เคยฆ่ามานั้นก็ไม่ได้นึกถึงลืมไปหมดแล้วเช่นนี้ก็จัดว่าเป็นอกุศลปานาติบาตชนิดนั้นนะคะเป็นอนุปันนะปาปกะอนุปันนะปาปกะแก่ผู้นั้นได้แต่เป็นไปโดยปริยายโดยอ้อมนะคะไม่ใช่โดยตรงความพยายามที่ไม่ให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นนั้นอันนี้ช่วยแก้ด้วยนะคะเติมอ่างด้วยคือระวังรักษาใจให้เป็นกุศลอยู่เสมอด้วยการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมถะวิปัสสนาการปฏิบัติบิดามารดาครูอาจารย์การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมการสมาทานธุดงค์การปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆเป็นต้นการปฏิบัติดังกล่าวมานี้ได้ชื่อว่าอนุปันนานังปาปกานังอนุปาทายะวายาโมก็อ่านเอาอรรถรสนะคะไม่ได้เอามาใช้สอบเลยค่ะก็อธิบายข้อ3ว่าความพยายามเพื่อให้กุศลใหม่เกิดเป็นยังไงนะคะอนุปันนานังกุศลานังอุปาทายะวายาโมในที่นี้กุศลใหม่คือกุศลที่ยังไม่เคยเกิดที่เรียกว่าอนุปันนะกุศลนั้นหมายถึงโลกียะกุศลมีสมถะวิปัสสนาเป็นต้นตามสมควรที่ยังไม่เคยเกิดในภพนี้และมรรคกุศลที่ยังไม่เคยเกิดในภพนี้และภพก่อนๆผู้ใดยังไม่เคยทำทานกุศลฉะนั้นทานกุศลนั้นเป็นอนุปันนะกุศลสำหรับผู้นั้นหรือผู้ที่เคยทำทานกุศลมาแล้วแต่ยังไม่เคยรักษาศีล5เคยรักษาศีล5แล้วแต่ยังไม่เคยรักษาศีล8เคยรักษาศีล5ศีล8มาแล้วแต่ไม่เคยทำสมถวิปัสสนาฉะนั้นศีล5ศีล8สมถะวิปัสสนาเหล่านี้ก็เป็นอนุปันนะกุศลสำหรับผู้นั้นเช่นเดียวกันหรือในทานกุศลอย่างเดียวกันนั้นผู้ใดเคยแต่ตักบาตรเลี้ยงพระแต่ไม่เคยถวายจีวรหรือเคยบวชพระแล้วแต่ยังไม่เคยทอดกฐินหรือเคยทอดกฐินแล้วแต่ยังไม่เคยสร้างพระธรรมเหล่านี้ก็เรียกว่าอนุปันนะกุศลเหมือนกันที่กล่าวมานี้จัดเป็นโลกียะกุศลสำหรับมรรคกุศลที่ยังไม่เคยเกิดนั้นคือผู้ใดเคยเจริญวิปัสสนามาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จเป็นโสดาบันหรือสำเร็จโสดาบันแล้วแต่ยังไม่สำเร็จเป็นสกทาคามีเป็นสกทาคามีแล้วแต่ยังไม่สำเร็จเป็นอนาคามีเป็นอนาคามีแล้วแต่ยังไม่สำเร็จเป็นอรหันต์กุศลดังกล่าวมานี้เรียกว่ามรรคกุศลที่ยังไม่เคยเกิดเมื่อผู้ใดได้พิจารณาเห็นว่ากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดากุศลต่างๆดังกล่าวแล้วยังไม่เคยเกิดแก่ตนก็พยายามกระทำให้เกิดมีขึ้นการพยายามให้กุศลที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดมีขึ้นแก่ตนนั้นแหละได้ชื่อว่าอนุปันนานังกุศลานังอุปาทายะวายาโมแล้วเขาก็จะมาอธิบายความพยายามเพื่อให้กุศลที่เกิดแล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นอุปันนานังกุศลานังพิโยภาวายะวายาโมยังไงนะคะในที่นี้กุศลที่เกิดแล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นที่เรียกว่าอุปันนะกุศลนั้นหมายถึงโลกียะกุศลมีทานศีลภาวนาที่เคยเกิดมาแล้วแก่ตนในภพนี้และภพก่อนเท่านั้นที่จะต้องพยายามทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปคือให้เกิดบ่อยแต่สำหรับมรรคกุศลนั้นไม่เกี่ยวข้องเพราะมรรคกุศลที่เกิดขึ้นแล้วแก่ตนนั้นย่อมเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ได้เป็นแต่พยายามให้มรรคกุศลเบื้องบนที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเท่านั้น
ฉะนั้นความหมายของคำว่าอุปันนกุศลในที่นี้จึงได้เฉพาะแต่โลกิยกุศลที่เคยเกิดแล้วแก่ตนในภพนี้และภพก่อนและความพยายามกระทำให้กุศลที่เกิดแล้วนั้นให้เกิดขึ้นเสมอจึงได้ชื่อว่าอุปันนานังกุศลานังพิญโยภาวายะวายาโมนะคะวันนี้เราก็จะเรียนอีกนะคะอีกหนึ่งประเภทนะคะอีกหนึ่งหมวดอิทธิบาทค่ะสติปัฏฐานสมัปปทาอิทธิบาทอยากให้สมัปปทานกับอิทธิบาทอยู่คู่กันนะคะเพราะว่าสมัปปทานกับอิทธิบาทมีจุดเด่นค่ะมีคำว่าอย่างแรงกล้าสมัปปทานมีคำว่าอย่างแรงกล้าซ่อนอยู่นะคะตอนแปลไม่มีคำว่าอย่างแรงกล้าแต่อิทธิบาทมีคำว่าอย่างแรงกล้าตอนแปลต้องมีอย่างแรงกล้าโชว์ด้วยค่ะหลักสูตรหน้า137กับหน้า138นะคะวัจนทะของคำว่าอิทธิบาทคืออิชะนังอิทธิความสำเร็จโดยสมบูรณ์ชื่อว่าอิทธิได้แก่ฌานอภิญญามรรคผลปัจฉติเอเตนาติปาโทผู้ใดผู้หนึ่งย่อมถึงด้วยอาศัยธรรมนั้นฉะนั้นธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงของผู้นั้นชื่อว่าปาทะได้แก่องค์ธรรมของอิทธิบาท4อิทธิยาปาโทอิทธิปาโทธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงความสำเร็จคือฌานอภิญญามรรคผลชื่อว่าอิทธิบาทมาดูทีละคำนะคะในอิทธิบาทจะมีอยู่2คำนะคะคำว่าบาทแปลจากหลังมาหน้าบาทแปลว่าบาทเบื้องต้นค่ะอิทธิแปลว่าความสำเร็จนะคะความสำเร็จในที่นี้หมายถึงฌานอภิญญามรรคผลนะคะบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานอภิญญามรรคผลแต่พอมาใช้ในโพธิปักขิยสังคหะเขาจะแปลแบบนี้หรือเปล่านักศึกษาดูกันนะคะพิจารณาดูค่ะคำว่าอิทธิบาทนะคะเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานอภิญญามรรคผลในวัจนทะแต่ตอนแปลนักศึกษาเห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้มีคำว่าอภิญญาค่ะเนื่องจากว่าโพธิปักขิยสังคหะนะคะเป็นการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายมรรคญาณการที่จะได้ปัญญาในมรรคค่ะเวลาที่เราดูภาพโลกุตตรจิต40นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าจะในนั้นถ้าโดยย่อเรามองไม่เห็นองค์ฌานแต่ถ้า40โดยพิสดารจะเห็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะคะปัญจมฌานการที่จะได้ปัญญาในมรรคเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวข้องกับอภิญญาอภิญญาเนี่ยจะได้ก็มีนะคะมีพระอริยะบางองค์นะคะที่ท่านมีอภิญญาแต่ไม่ได้สำคัญนะคะแค่ได้ฌานมรรคผลทุกคนค่ะได้รับแปลคำว่าอิทธิบาทในหมวดโพธิปักขิยสังคหะเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานมรรคผลไม่มีอภิญญามาส่วนองค์ธรรมบอกไว้แล้วว่าสัมมัคคประธานกับอิทธิบาทถ้าเป็นเจตสิกที่ในต้องมีแค่กุศลจิต21เท่านั้นไม่ใช่88 26ก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องเอาสัมมัคคประธานกับอิทธิบาทมาอยู่ด้วยกันนะคะมาดูชื่อค่ะนักศึกษามักจะผิดเรื่องชื่อค่ะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะฉันทะบวกอิทธิบาทเรียกว่าฉันทิฏฐิบาทเขียนให้ถูกต้องนะคะวิริยะบวกอิทธิบาทเป็นวิริยิทธิบาทจิตตะบวกอิทธิบาทเป็นจิตติทธิบาทวิมังสานะคะวิมังสาเอาสระอาออกบวกอิทธิบาทเป็นวิมังสิทธิบาทค่ะฉันทะแปลว่าความพอใจไม่ใช่ความพอใจธรรมดาต้องความพอใจอย่างแรงกล้าวิริยะไม่ใช่ความพยายามอย่างธรรมดาต้องเป็นความพยายามอย่างแรงกล้าจิตตะแปลว่าความตั้งใจอย่างแรงกล้าวิมังสานะคะปัญญาอย่างแรงกล้าแล้วเมื่อบวกกับอิทธิบาทต้องแปลจากหลังมาหน้านะคะกลายเป็นอิทธิบาทมี4คือฉันทิฏฐิบาทแปลจากหลังนะคะความไม่ใช่แปลจากหลังค่ะขออภัยต้องแปลจากหน้านะคะไม่เหมือนอันอื่นความพอใจอย่างแรงกล้าเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานมรรคผลองค์ธรรมได้แก่ฉันทะเจตสิกที่ในกุศลจิต21วิริยิทธิบาทความพยายามอย่างแรงกล้าเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานมรรคผล
องค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในกุศลจิต21จิตติดที่บาทความตั้งใจอย่างแรงกล้าเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานมรรคผลองค์ธรรมเป็นจิตนะคะองค์ธรรมได้แก่กุศลจิต21มีมังสิทธิบาทปัญญาอย่างแรงกล้าเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานมรรคผลองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกตรงนี้สำคัญนะคะปัญญาเจตสิกกุศลและจิตมี21ดวงในนั้นมีมหากุศลจิต8ซึ่งมีทั้งมีปัญญาก็มีไม่มีปัญญาก็มีมหากัตตกุศลจิตนะคะมีปัญญามรรคจิตก็มีปัญญาเพราะฉะนั้นต้องตัดไป4ดวงจาก21ต้องเอามหากุศลญาณวิปทิ้งไปก็เหลือปัญญาเจตสิกที่ในกุศลญาณสัมปยุตจิต17ในชีตมีพิมพ์ผิดนักศึกษาแก้ด้วยนะคะปัญญาเจตสิกที่ในกุศลญาณสัมปยุตจิต17ดวงค่ะอันนี้ก็จะอธิบายให้เราฟังนะคะหลักสูตรหน้า137ค่ะเพราะเหตุใดนะคะว่าทำไมเขาถึงต้องเอาเฉพาะกุศลจิต21เท่านั้นแล้วก็อธิบายเพิ่มค่ะว่าความแตกต่างระหว่างอธิปดีกับอิทธิบาทคืออะไรด้วยตามธรรมดาพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้ถึงความสำเร็จโดยบริบูรณ์อยู่แล้วฉะนั้นฉันทะวิริยะกิริยาจิตและปัญญาของพระอรหันต์จึงไม่ชื่อว่าอิทธิบาทเขาก็เลยไม่เอากิริยามาเอาแต่กุศลสำหรับผลจิตที่เป็นผลของมรรคจิตอยู่แล้วฉะนั้นผลจิตก็ดีฉันทะวิริยะปัญญาที่อยู่ในผลจิตก็ดีไม่ชื่อว่าอิทธิบาทเขาก็เลยไม่เอาตัวผลจิตมาเอาแค่กุศลจิต21เท่านั้นดังนั้นธรรมที่ได้ชื่อว่าอิทธิบาทจึงได้แก่กุศลจิต21และฉันทะวิริยะปัญญาที่อยู่ในกุศลจิตเท่านั้นเช่นเดียวกันกับธรรมที่เป็นสัมมัปปทานเห็นไหมคะว่าหมวดสัมมัปปทานกับอิทธิบาทเหมือนกันเลยค่ะตรงนี้ตรงอันหนึ่งนี่สำคัญมากเลยค่ะก็จะบอกความแตกต่างระหว่างอธิปดีกับอิทธิบาทนักศึกษาเห็นอธิปดี4ในมิสกะสังคหะนะคะฉันทะบวกอธิปดีเป็นฉันทาธิปติวิริยะบวกอธิปดีเป็นวิริยาธิปติจิตตะบวกอธิปตินะคะกลายเป็นจิตตาธิปติวิมังสาบวกอธิปติกลายเป็นวิมังสาธิปติถ้าเป็นอิทธิบาท4ในโพธิปักขิยสังคหะฉันทะบวกอิทธิบาทเป็นฉันทิฐิบาทฝึกเขียน2ประเภทนี้ให้ดีนะคะ2หมวดนี้ให้ดีวิริยะบวกอิทธิบาทเป็นวิริยิทธิบาทจิตตะบวกอิทธิบาทเป็นจิตติฐิบาทวิมังสาบวกอิทธิบาทเป็นวิมังสิทธิบาทแล้วเขาก็จะอธิบายว่าอันหนึ่งฉันทะวิริยะปัญญากุศลจิตที่เกิดอย่างสามัญธรรมดานั้นเป็นอิทธิบาทไม่ได้ต้องมีกำลังอย่างแรงกล้าจึงจะเป็นอิทธิบาทได้เพราะองค์ธรรมของอิทธิบาททั้ง4นี้ก็คืออธิปดีทั้ง4นั่นเองต่างกันแต่ธรรมที่เป็นอธิปดีนั้นเป็นได้ทั้งกุศลอกุศลอัพยากตะและแต่ธรรมที่เป็นอิทธิบาทเป็นได้เฉพาะกุศลเท่านั้นยังคงจำได้นะคะว่าองค์ธรรมของอธิปดี4ค่ะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะเวลาที่เขาประกอบกับจิตนะคะเขาจะต้องประกอบกับสาธิปติชวนะชวนะมี55ดวงแต่ชวนะที่มีที่เป็นอธิปดีได้ต้องตัดไป3ดวงคือโมหะมูลจิต2เพราะมีเหตุเดียวหสิตุปาทจิต1ไม่มีเหตุตัดทิ้งไปจาก55หรือ52หรือ84นะคะโดยย่อหรือพิสดารเนี่ยค่ะมาแบ่งเป็นทวิเหตุกะชวนะ18กับติเหตุกะชวนะ34หรือ66รวมแล้วได้52หรือ84เรามาวิเคราะห์ดูค่ะว่าในจำนวนอกุศลจิต10เว้นโมหะมูลจิต2มหากุศลจิต8มหากริยาจิต8มหาคตกุศลจิต9มหาคตกริยาจิต9โลกุตรจิต8ที่มีมรรค4ผล4เนี่ยค่ะเมื่อมาแบ่งด้วยความเป็นชาตินะคะในจำนวนชวนะที่เป็นทวิเหตุกับติเหตุจะได้ชาติอกุศลนะคะอยู่10ดวงเว้นโมหะมูลจิต2ได้ชาติกุศลอยู่21ดวงก็คือมหากุศลจิต8มหากุศลจิต9มรรคจิต4ได้ชาติวิบากอยู่4ดวงคือผลจิต4ได้ชาติกริยาอยู่17ดวงคือ
มหากริยาจิต8มหคตกริยาจิต9จะได้ทั้งหมด4ชาติเลยนะคะอธิปดี4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาสามารถเป็นอธิปดี4ได้ในทั้ง4ชาติแต่ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในอิทธิบาทจะเป็นได้เฉพาะอย่างแรงกล้าที่ในกุศลจิต21จะเห็นว่ากุศลจิต21อยู่ในสาธิปติชวนะด้วยเต็มๆที่มาไม่ได้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในอธิปดีที่จะมาเป็นอิทธิบาทไม่ได้ก็คือชาติอกุศลเพราะว่าเขาไม่สมควรที่จะทำให้มรรคญาณเกิดขึ้นต้องตัดทิ้งไปส่วนผลจิต4ที่เป็นชาติวิบากเขาไม่ได้มีหน้าที่นะคะเขาแค่เป็นวิบากเป็นวิบากของมรรคจิตเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำความพอใจอย่างแรงกล้าความเพียรอย่างแรงกล้าอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาหมดแล้วเขาแค่ทำหน้าที่วิบากเขาไม่จำเป็นต้องเอามาใช้ส่วนกิริยาจิตนะคะของพระอรหันต์เนี่ยค่ะท่านก็ไม่ได้เป็นอิทธิบาทเพราะว่าท่านเป็นผู้ถึงความสำเร็จโดยบริบูรณ์อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องเอามาเป็นอิทธิบาทที่จะมาเป็นอิทธิบาทได้ก็คือกุศลจิต21เจตสิกที่อยู่ในกุศลจิต21หรือกุศลจิต21ถ้าเป็นจิตติดอิทธิบาทอันนี้เข้าใจนะคะเราก็จะเห็นว่าความแตกต่างของอธิปดีและอิทธิบาทก็คือองค์ธรรมของอิทธิบาท4ก็คืออธิปดี4นั่นเองต่างกันแต่ธรรมที่เป็นอธิปดีได้นั้นเป็นได้ทั้งกุศลอกุศลอัพยากตะอัพยากตะก็หมายถึงวิบากและกริยาแต่ธรรมที่เป็นอิทธิบาทเป็นได้เฉพาะกุศลเท่านั้นเรามาดูกันอีกทีนะคะอิทธิบาทมี4นะคะฉันทะบวกอิทธิบาทเขียนให้ถูกต้องฉันทิฏฐิบาทวิริยะบวกอิทธิบาทเป็นวิริยิทธิบาทจิตตะบวกอิทธิบาทเป็นจิตติทธิบาทวีมังสาบวกอิทธิบาทเป็นวีมังสิทธิบาทฉันทิฏฐิบาทแปลว่าความพอใจอย่างแรงกล้าเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานมรรคผลองค์ธรรมได้แก่ฉันทะเจตสิกที่ในกุศลจิต21เอามาเฉพาะกุศลจิต21นะวิริยิทธิบาทความพยายามอย่างแรงกล้าเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานมรรคผลองค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในกุศลจิต21จิตติทธิบาทความตั้งใจอย่างแรงกล้าเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานมรรคผลองค์ธรรมได้แก่กุศลจิต21วิมังสิทธิบาทปัญญาอย่างแรงกล้ามีคำว่าอย่างแรงกล้าทั้งหมดเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสำเร็จฌานมรรคผลองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ในกุศลญาณสัมปยุตจิต17ส่วนอธิปดีนะคะนักศึกษาต้องไปดูนะคะทบทวนในมิสกะสังคหะชื่อความหมายพร้อมองค์ธรรมอันนี้ออกบ่อยมากนะคะนักศึกษากลับไปทบทวนให้ดีเรามาดูนะคะว่าเราเรียนอะไรไปบ้างค่ะสรุปวันนี้นะคะโพธิปักขิยะสังคหะ7หมวด37ประเภทวัตถุธรรม14คือจิต1เจตสิก13สะสามอิตอินพะโพมาร์สติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคขังคะ8ในจำนวน7หมวดนี้นะคะเอกลักษณ์ของเขาถ้าเป็นเจตสิกที่ในมหากุศลจิต8มหากริยาจิต8อัปปนาชวนะ26นะคะรหัส8 8 26ยกเว้นสัมมัปปธานจะอิทธิบาทที่แปลว่าอย่างแรงกล้าจะต้องที่ในกุศลจิต21ทั้ง2หมวดคือสัมมัปปธานและอิทธิบาทถ้าเขาเป็นเจตสิกและนักศึกษาต้องจำจากความหมายค่ะเนื่องจากว่าเขาสามารถออกกขอคองอดึงมา1ประเภทจาก1หมวดนักศึกษาไปไม่ถูกต้องรู้หัวข้อค่ะสติปัฏฐานนะคะเราจะต้องแปลหัวข้อเพราะว่าสติที่ตั้งมั่นอยู่ในการพิจารณาหนึ่งๆซึ่งแล้วก็มี4หมวดนะคะกายเวทนาจิตธรรมเกิดองค์ธรรมรู้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็คือสติเจตสิกที่ใน88 26สัมมัปปธานแปลว่าความพยายามนะคะแต่ก็ไม่มีคำว่าอย่างแรงกล้ารู้กันเองค่ะซ่อนเอาไว้นะคะความพยายามเพื่อละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือเป็นภาษาบาลีซึ่งวันศุกร์นี้เราจะมาทวนอีกทีองค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกที่ในกุศลจิต21
ส่วนอิทธิบาทนะคะเช่นชั้นที่ทิบาทความพอใจอย่างแรงกล้ามีคำว่าอย่างแรงกล้าโชว์ด้วยเป็นบาทเบื้องต้นแห่งฌานมรรคผลไม่มีอภิญญาค่ะองค์ธรรมก็คือเราเลือกมาค่ะว่าประเภทไหนก็ตามนี้นะคะฉันทะหรือวิริยะนะคะหรือตัวจิตในที่นี้ก็คือกุศลจิต21หรือปัญญาที่ในกุศลญาณสัมปยุตตจิต17ดวงสรุปกันแค่นี้นะคะ3หมวดนี้มาดูคำถามประจำสัปดาห์กันค่ะข้อ1ค่ะในโพธิปักขิยธรรมมีธรรมอยู่กี่หมวดคืออะไรบ้างบอกชื่อนะคะเมื่อว่าโดยประเภทนะคะเมื่อว่าโดยประเภทตกคำว่าประเภทไปมีกี่ประเภทคืออะไรนะคะจงแสดงความหมายในธรรมต่อไปนี้พร้อมองค์ธรรมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าอะไรนะคะองค์ธรรมได้แก่อะไรก็ขออุปันนานังปาปกานังปหานายะวายโมนะคะแปลว่าอะไรนะคะองค์ธรรมคืออะไรฉันทิฏฐิบาทแปลว่าอะไรองค์ธรรมคืออะไรข้อ2จงแสดงลักษณะอันเป็นนิมิตที่ปรากฏขึ้นและการประหารวิปลาสธรรมในการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4มาให้ดูค่ะข้อ3คำว่าสติปัฏฐานหมายความว่าอะไรพร้อมแสดงวจนัตถะข้อ4จงแสดงความแตกต่างระหว่างอิทธิบาทและอธิปดีมาดูตัวอย่างข้อ4กันค่ะความแตกต่างระหว่างอิทธิบาทกับอธิปดีนะคะอิทธิบาทคือบาทฐานแห่งความสำเร็จฌานมรรคผลไม่เอาปัญญามาอันหนึ่งจากหลักสูตรหน้า138ฉันทะวิริยะปัญญาและกุศลจิตที่เกิดอย่างสามัญธรรมดานั้นเป็นอิทธิบาทไม่ได้ต้องมีกำลังอย่างแรงกล้าจึงจะเป็นอิทธิบาทได้เพราะองค์ธรรมของอิทธิบาททั้ง4นี้ก็คืออธิปดีทั้ง4นั่นเองต่างกันแต่ธรรมที่เป็นอธิปดีนั้นเป็นได้ทั้งกุศลอกุศลอภิยกตะแต่ธรรมที่เป็นอิทธิบาทเป็นได้เฉพาะกุศลเท่านั้นอันนี้คือตัวอย่างนะคะก็วันนี้ขออนุโมทนาบุญในการศึกษาอภิธรรมของทุกๆท่านค่ะเป็นบุญที่เป็นญาณสัมภาระบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นติเหตุกะปุถุชนในวัฏฏะได้บุญที่เป็นอุปนิธิภัณฑ์เป็นทรัพย์ที่ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาทรัพย์ที่ฝากไว้ในการสืบต่อแห่งขันธ์5ทรัพย์ที่ฝากไว้ในวัฏฏะเป็นเสบียงแห่งการเดินทางไกลเป็นพี่เลี้ยงแห่งการเดินทางไกลมีปัญญาเป็นอุปนิสัยมีปัญญาเป็นบารมีมีปัญญาแตกฉานในพระไตรปิฎกจนถึงสันติสุขคือพระนิพพานโดยทุกคนทุกท่านด้วยเทอญสาธุค่ะ